ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่สาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมะสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้ซึ่งวันนี้อัตมภาพก็จะนำสาธุชนมารับฟัง รายการปาตกถาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งท่านได้แสดงปา,ปาทกรกถาธรรมไว้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ของเดือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดไปทั่วประเทศจึงขอเชิญท่านสาธุชนทุกท่าน มารับฟังปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณโดยพร้อมกันเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สของเดือน เมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี้อาตมาภาพได้กล่าวถึงการทำตนให้เป็นสุขในยุคเศรษฐกิจซบเซาโดยได้กล่าวถึงหลักธรรมคือข้อปฏิบัติที่ดีให้ผู้ปฏิบัติตามได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่กิจการงานในอาชีพโดยชอบและเพื่อให้ได้รับความเจริญและสันติสุขในชีวิตประจำวันเป็นปัจจุบันธรรมไปแล้ววันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึงหลักธรรม ปฏิบัติ4ประการอันจะยังประโยชน์และความเจริญสันติสุขให้บังเกิดมีแก่ผู้ปฏิบัติอีกต่อไปในภายหน้าหมายความถึงว่าข้อปฏิบัติที่จะกล่าวถึงนี้เป็นข้อที่จะให้ประสบผลเป็นความเจริญและสันติสุขต่อไปในการข้างหน้าถัดจากวันเวลาที่ได้ปฏิบัติไปแล้วนั้นทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต,ต่อต่อไปอีกด้วย หลักธรรมะปฏิบัติ4ประการนี้คือศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหนึ่งศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีหนึ่งจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละหรือการบริจาคหนึ่งและปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาหนึ่งดังที่อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถึงความเจริญและสันติสุขต่อไป ข้อที่หนึ่งศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหลักธรรมปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความเจริญและสันติสุขในภายหน้าในข้อแรกนี้ชื่อว่าศรัทธาสัมปทาแปลความย่อว่าความถึงพร้อมด้วยความศรัทธาณที่นี้หมายถึงให้รู้จักปลูกฝังหรือตั้งความเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธาในหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาและหรือในสิ่งที่ควรศรัทธา ความถึงพร้อมด้วยศรัทธานี้ไม่ได้หมายความว่าให้หลงเชื่อถือให้หลงนับถือบุคคลหรือข้อปฏิบัติหรือสิ่งใดๆด้วยความงมงายและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่รู้จักใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาบุคคลหรือหลักธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบว่าดีควรเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่ดีไม่ควรเลื่อมใสศรัทธา แล้วก็ไม่รู้จักปลูกฝังศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรเลื่อมใสศรัทธาว่าจักเป็นผู้ไม่งมงายแท้ที่จริงผู้เช่นนั้นก็นับเป็นผู้งมงายอีกด้วยเหมือนกันเพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาบุคคลว่าเป็นผู้มีคุณธรรมหรือมีศีลธรรมคือมีศีลมีธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรัทธา ควรแก่การเชื่อถือนับถือเพียงไรเมื่อพิจารณาเห็นความประพฤติปฏิบัติของท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีและทางใจคือเจตนาความคิดอ่านก็ดีว่าท่านมีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกอบด้วยคุณธรรมแล้วจึงควรปลูกฝังตั้งความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อถือเคารพนับถือคือควรคบหรือเอาท่านเป็นเยี่ยงอย่างในความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ดำเนินชีวิตของตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขตามท่านได้นี้ว่าแต่เฉพาะความถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลที่มีคุณธรรมคือผู้มีศีลมีธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาในส่วนของหลักธรรมข้อปฏิบัติที่ควรเลื่อมใสศรัทธานั้นก็ทํานองเดียวกันคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ใช้สติปัญญาพิจารณาเลือกเฟ้นหลักธรรมคําสั่งสอนให้ปฏิบัติตาม หรือให้งดเว้นการปฏิบัติใดๆจากผู้แนะนำสั่งสอนใดๆด้วยความพินิษพิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบแล้วทดลองปฏิบัติตามดูตามหลักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของผู้แนะนำสั่งสอนนั้นด้วยดีให้รู้ผลจากการปฏิบัตินั้นด้วยตนเองว่าได้ผลดีตามคำแนะนำสั่งสอนนั้นๆหรือไม่ เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมและได้รับผลดีก็ยอมรับนับถือเชื่อถือคือพึงปลูกฝังความศรัทธาเลื่อมใสในหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัตินั้นไปใช้ศึกษาและปฏิบัติให้ได้ผลดีเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตของตนของตนต่อ,ต,อต่อไปในการข้างหน้าแต่ถ้าได้ศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมนั้นด้วยดีและได้ทดลองปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมนั้นแล้ว กลับได้รับผลที่เป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนก็ไม่ต้องศรัทธาเลื่อมใสหลักธรรมคือข้อปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในบุคคลและข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาเลื่อมใสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนนั้นหมายถึงให้รู้จักใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองคุณธรรมของบุคคลให้เห็นว่าเป็นคนดีมีคุณธรรมคือมีศีลมีธรรมควรครบ ควรเคารพนับถือเชื่อถือก่อนแล้วจึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธาในท่านผู้ควรแก่การเคารพนับถือเชื่อถือและเลื่อมใสศรัทธาในท่านนั้นและก็ให้ใช้สติปัญญาศึกษาไตรตรองพิจารณาหลักธรรมเป็นข้อปฏิบัติแล้วทดลองปฏิบัติด,ดูให้เห็นผลว่าดีมีคุณประโยชน์มี ทางที่จะช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขควรแก่การเชื่อถือนับถือเลื่อมใสศรัทธ,ธาก่อนแล้วจึงปลูกฝังความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในหลักธรรมหรือข้อปฏิบัติที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนนั้นและนำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นต่อไปดังมีตัวอย่างพระพุทธดำรัสของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ตรัสสอนชาวเมืองเกสปุตตะในแคว้นโกศลในสมัยที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลว่ามิให้เชื่อโดยอาการสิบอย่างมาีปรากฏในกาลามสูตรกังขานิยฐานสิบว่า เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สเสด็จไปถึงเมืองเกสปุตตะอันเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่ชนกาลามโคตคือพวกตระกูลกาลามะชาวเมืองเกสปุตตะนั้นเมื่อได้ทราบว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าหรือพระพระสม,มณโคดมสากยบุตรคือผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์ชาติสากยะ ได้เสด็จออกผนวดจากสักยสกุลเสด็จมาถึงเกสะปุตตะนี้แล้วจึงพากันคิดว่ากิตติศัพท์อันงามของพระสมณะโคดมขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าแม้เหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสคือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ทําจิตใจให้เศร้าหมองมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นผู้ ควรไหว้ควรเคารพบ,บูชาเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเป็นผู้บริบูรณ์แล้วด้วยวิชาและข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชาเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกฝนอบรมบุคคลที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งกว่าเป็นบรมครูผู้สอนของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว ในคุณทั้งปวงเต็มที่เป็นผู้จำแนกธร,รมสั่งสอนประชุมชนท่านทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนโลกนี้กับเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งสมณะจีพรามเทวดามนุษย์ให้รู้ตามท่านแสดงธรรมไพเราะทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดประกาศพรหมจรรย์คือประกาศพระศาสนาได้แก่คำสั่งสอน อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงการได้เห็นท่านผู้ไกลจากกิเลสผู้ควรไหว้ควรเคารพบ,บูชาอันทรงคุณธรรมเช่นนี้ย่อมเป็นคุณความดีให้ประโยชน์สำเร็จได้ครั้นพากันคิดอย่างนี้แล้วก็พร้อมใจกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณธรรมควรแก่การเลื่อมใสศรทัทธาควรแก่การเคารพนับถือนั้น บางพวกก็กราบไหว้ตามอาการของผู้เลื่อมใสาบางพวกก็เป็นแต่กล่าววาจาปรา,สาัสแสดงความยินดีบางพวกก็เป็นแต่ประคองอัญเชลีประนมมือบางพวกก็ร้องประกาศชื่อและโคดของตนแล้วก็ต่างคนต่างนั่งณนะที่สมควรส่วนข้างหนึ่งบางพวกก็นิ่งเฉยอยู่ครั้นมูชนชาวกาลากาลามชนชาวเกสากุตตนั่นนั่งเป็นปกติแล้ว จึงทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาถึงเกษะปุตตะนิคมนี้สัมณพราหมณ์พวกนั้นพูดแสดงแต่ถ้อยคําของตนแต่พวกตนและหลักธรรมของตนเชิดชูพวกตนและหลักธรรมของตนให้เห็นว่าดีเห็นว่าชอบควรจะถือตามแต่ฝ่ายเดียวคัดค้านข่มถ้อยคําของผู้อื่นดูหมิ่นเสียว,ว่า หลักธรรมของผู้อื่นนั้นไม่ดีไม่ชอบไม่ควรจะถือตามท่านแสดงถ้อยคําของตนให้เป็นปฏิบัติแก่ถ้อยคําของผู้อื่นครั้นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมาถึงเกสาปุตตะนิคมนี้อีกก็เป็นเหมือนอย่างพวกก่อนนั้นนั่นแหละเป็นอย่างนี้ทุกหมู่จนข้าพระองค์มีความสงสัยไม่รู้ว่าบรรดาท่านสมณะเหล่านี้ใครพูดจริงใครพูดเท็จกันแน่ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสตอบว่าควรแล้วที่ท่านจะพากันสงสัยความสงสัยของท่านเกิดขึ้นแล้วในเหตุที่ควรสงสัยจริงๆนั่นแหละแต่ว่าท่านอย่าได้ถือโดยได้ฟังตามกันมาอย่าได้ถือโดยลำดับสืบสืบ,สบกันมาอย่าได้ถือโดยความตื่นว่าได้ยินอย่างนี้อย่างนี้อย่าได้ถือโดยอ้างตำราอย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา อย่าได้ถือโดยในคือคาดคะเนอย่าได้ถือโดยความตรึกตามอาการอย่าได้ถือโดยความชอบใจว่าต้องกันกับลัทธิของตนอย่าได้ถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อถือได้อย่าได้ถือโดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูเราเมื่อใดที่ท่านรู้ด้วยตนเองนั่นแลว,ว่าทำเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเหล่านี้มีโทษ ทำเหล่านี้ท่านผู้รู้ติเตียนทำเหล่านี้ใครประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่มีประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุกข์ดังนี้ท่านควรละทำเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ถือโดยอาการสิบอย่างได้แก่การถือโดยการได้ฟังตามกันมาเป็นต้นให้พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ด้วยตนเองแล้วเว้นสิ่งที่ควรเว้นเสีย และให้ปฏิบัติในสิ่งที่พิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นคุณควรปฏิบัติเรื่องของชาวเมืองเกษปุตตะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พิจารณาด้วยปัญญาอันเห็นชอบให้รู้แจ้งด้วยตนเองว่าหลักธรรมะปฏิบัติใดของผู้สอนใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วเป็นคุณประโยชน์เป็นความเจริญและสันติสุขสำหรับตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ก็พึงยอมรับนับถือเชื่อถือและนำไปประพฤติธปฏิบัติตามอย่างนี้ชื่อว่ารู้จักมีศรัทธาในหลักธรรมคือข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาแต่ถ้าหลักธรรมปฏิบัติใดของผู้สอนใดเมื่อปฏิบัติตามแล้วจะเป็นโทษนำความทุกข์เดือดร้อนมาสู่ตนเองและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตก็จงงดเว้นข้อปฏิบัติเช่นนั้นเสียและผู้มีปัญญาก็พึงพิจารณาคุณธรรมของบุคคล ว่าควรแก่การเลื่อมใส,สศรัทธาควรแก่การเชื่อถือนับถือในทํานองเดียวกันนี้เองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กล่าวว่าให้ใช้ปัญญาพิจารณาหลักธรรมปฏิบัติของผู้สอนใดว่าควรแก่การเชื่อถือนับถือควรแก่การเลื่อมใส,สศรัทธาหรือไม่เพียงไรนั้นแต่ละคนนี่ล้วนแต่มีระดับสติปัญญาไม่เท่ากันปัญญาที่จะใช้ พินิษพิจารณาหลักธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของผู้ใดผู้ใดว่าดีว่าชอบกอบด้วยคุณประโยชน์หรือว่าไม่ดีไม่ถูกต้องไม่ควรและไม่ประกอบด้วยคุณประโยชน์หรือว่าจะเป็นโทษจึงต่างกันไปตามระดับภูมิปัญญาและภูมิธรรมของแต่ละท่านไม่เท่ากันการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้ภาษาพระท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการ ซึ่งแปลความว่าการทําใจโดยแยบคายหรือการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายแม้จะแปลความให้ทราบอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาพระก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจแจ่มกระจ่างอยู่ดีแหละไม่แจ่มแจ้งว่าการกระทําไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายนั้นคืออย่างไรก็จะได้ชี้แจงขยายความให้เป็นภาษาที่เราเราพูดกันพอจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ว่าให้รู้จักศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนด้วยตนเองให้ได้ข้อมูลจากหลักปริยัติสัตรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วจึงค่อยพิจารณาวินิจฉัยจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้านั้นว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบหรือว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ดีไม่ชอบก่อน นี้เป็นปัญญาจากการพิจารณาข้อมูลชั้นที่หนึ่งด้วยการศึกษาค้นคว้าหลักปริยัติธรรมโดยการอ่านหรือการฟังชื่อว่าสุตมยะปัญญาแม้ปัญญาในระดับนี้ก็ยังอาจจะวินิจฉัยผิดพลาดได้อยู่อีกจึงให้ตรึกตรองพิจารณาหลักธรรมนั้นสืบสาวหาเหตุผลไปตามลำดับไปถึงต้นต้นเหตุเท่าที่พอจะพิจารณาได้ ด้วยความละเอียดรอบคอบให้เห็นว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงนี้เป็นปัญญาชั้นที่สองชื่อว่าจินตามยะปัญญาเป็นปัญญาจากการคิดตรึกตรองพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบอีกทีหนึ่งนี่แหละที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการการกระทาใจการกระทาไว้ในใจด้วยอุบายโดยแยบขายแต่ความหมายของการกระทาไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบขาย เพียงเท่าน e e ี้ยังไม่พอเพราะยังขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของแต่ละท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคือผู้ที่ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานและทิฏฐิหนาแน่นอยู่ข้อมินิจฉัยก็ยังอาจผิดพลาดได้ในพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้จึงให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะของธรรมชาติ และในสัจธรรมตามที่เป็นจริงด้วยตนเองกระทำการวิจัยธรรมด้วยการศึกษาอบรมกายวาจาและใจด้วยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องชื่อว่าไตรสิกขาสิกขาสามคือศีลศสิกขาการศึกษาอบรมในศีลให้ถึงอธิศีลคือศีลอันยิ่งนี้ประการหนึ่งจิตตสิกขาให้ถึงอธิจิตคือจิตอันยิ่ง คือการศึกษาอบรมจิตใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งเป็นสมาธิแนบแน่นมั่นคงถึงขั้นฌานจิตจนเกิดองคุณคือองค์แห่งฌานเป็นคุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจอันจะเป็นอุปสรรคของการเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้หมดสิ้นไปจิตใจผ่องใสควรแก่งานนี้ประการหนึ่งแล้วจึงพิจารณาสภาวธรรมและสัจธรรม ให้เห็นแจ้งรู้แจ้งตามที่เป็นจริงเป็นปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิด้วยตนเองนี้ก็เป็นปัญญาในชั้นที่สามชื่อว่าภาวนามยปัญญาคำว่าโยนิโสมนสิการในชั้นภาวนามยปัญญานี้จึงจะสมบูรณ์ขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้และการปฏิบัติอย่างนี้ก็จัดเป็นการศึกษาสัมมาปฏิบัติ อันเป็นทางให้บรรลุมรรคผลนิพพานตามรอยบาทปพระพุทธองค์ได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อใครแม้จะมีผู้พูดผู้แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมทั้งในและนอกพระพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีก็พึงรับฟังด้วยดีไว้ก่อนแล้วพึงอาศัยหลักธรรมกาลามาสูตรที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสสอนให้ใช้เป็นหลักการพิจารณาว่าบุคคลใด เป็นผู้มีคุณธรรมควรเชื่อถือควรเลื่อมใสศรัทธาธรรมะปฏิบัติใดมีคุณประโยชน์เป็นทางแห่งความเจริญและสันติสุขสำหรับตนและผู้อื่นควรแก่การเชื่อถือควรแก่การเลื่อมใสศรัทธาจากการที่ได้ศึกษาหลักปร,ริยัติธรรมด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์และได้พิจารณาด้วยอุบายอันแยบคายคือด้วยความละเอียดรอบคอบจากข้อมูลด้วยการ ปฏิบัติธ,ธรรมคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาใจของตนให้สงบให้บริสุทธิ์ให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษและให้พองใสเจริญปัญญาจากการที่ได้รู้หลักปริยัติการปฏิบัติธรรมให้ถึงปฏิเวทคือให้เห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนอย่างน้อยก็ให้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่า ปฏิบัติตามหลักธรรมใดจึงจะเกิดคุณประโยชน์เป็นปัญญาสองสว่างรู้บากบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตของตนเองและหมู่คณะตามที่เป็นจริงเป็นทางสงบระงับจากกิเลสตัณหาอุปาทานได้จริงไม่กลับเป็นโทษหรือก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้ในภายหลังก็เป็นอันใช้ได้แต่จงอย่าหลงเชื่ออย่างสิ้นเนื้อประดาดุประดาตัวต่อผู้แสดงอ้างว่าเป็นผู้รู้ โดยที่ความเป็นจริงแล้วอาจจะยังไม่ได้พัฒนาสติปัญญาของตนให้ถึงขั้นหรือแม้จะเฉียดเข้าใกล้อธิศีและสิกขาคือการอบรมศีลอันยิ่งอธิจ,จิตสิกขาคือการอบรมจิตอันยิ่งและอธิปัญญาสิกขาคือการอบรมปัญญาอันยิ่งเลยแต่ว่าจงรับฟังด้วยดีเล่าเ,เมื่อฟังแล้วก็จงฟังหูไวห้หูและจงศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เชื่อถือได้ ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงประเด็นและสมบูรณ์ที่สุดพร้อมกับลงมือปฏิบัติให้ได้ประสบการณ์และถ้าถึงรู้แจ้งเห็นจริงเองก็ยิ่งดีดังนี้แล้วย่อมได้ข้อวินิจฉัยที่ถูกต้องที่สุดความศรัทธาในบุคคลที่ควรศรัทธามีพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย และในพระสัตธรรมคือหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะกล้าแข็งมั่นคงไม่คลอนแคลนเป็นอินทรีย์คือมีศรัทธาเป็นใหญ่เป็นพะละคือมีศรัทธาเป็นกำลังกล้าแข็งเป็นคุณเครื่องให้เจริญคุณธรรมเคร,รืค่องตรัสรู้ให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าท่านได้เจริญข้อปฏิบัติอันเป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วว่าศรัทธ,ธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธ,ธาอันจะนําความเจริญและสันติสุขมาสู่ตนเองและผู้อื่นได้ต่อต่อไปจนถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขได้อย่างถาวรตามรอยบาทพระพุทธองค์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขาคือการศึกษาอบรม ความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและใจให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาอันยิ่งตามรอยบาทพระพุทธองค์อันบุรพาจาร์ผู้ได้ศึกษาและปฏิบัติจนเห็นผลดีพอสมควรแล้วแนะนำสั่งสอนถ่ายทอดสืบต่อ,ต,อต่อกันมาดีแล้วก็ขอเชิญไปเข้ารับการแนะนำการอบรมตามหลักสูตรอบรมพระกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม ในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดให้มีการอบรมทุกปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึง14พฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่1ถึง14ธันวาคมของทุกปีส่วนเยาวชนก็ติดต่อขอเข้ารับการอบรมธรรมปฏิบัติเพื่อเยาวชนภาคฤดูร้อนในเดือนเมษายนได้สำหรับ พระภิกษุสามเณรและสาธุชนโดยทั่วไปประสงค์จะเข้ารับการศึกษาอบรมนอกฤดูการอบรมดังกล่าวก็ขอเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอาทิตย์เริ่มเวลา9.30นาฬิกา30นาทีวันละสองรอบและทุกวันจันทร์วันพฤหัสบดีเริ่มเวลา18.30นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตร,ราชาววรมหาวิหารกรุงเทพ และมีทุกวันหลังทำวัดเช้าเย็นที่วัดหลวงพระสุธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีเอกสารสิ่งพิมพ์และเทปสอนภาวนาธรรมให้ท่านผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติพอที่ท่านจะทำความกระจ่างในเรื่องธรรมะปฏิบัติได้สำหรับวันนี้อัตมาภาพขอถือโอกาสต้นปีใหม่นี้ตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรยัย และบุรพารย์ผู้สืบต่อบวรพระพุทธศาสนาด้วยดีมาจนถึงจนถึงณบัดนี้จงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้ปราศจ,จากความทุกข์ความโศกโรคภัยและสภพพอันตรายทั้งปวงจงปราศจ,จากอุปสรรคในการดําเนินชีวิตโดยชอบจงมีแต่ความดําริชอบพูดชอบกระทํากิจการงานชอบประกอบอาชีพชอบ ด้วยสติปัญญาอันเห็นชอบรอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตทั้งของตนเองและของหมู่คณะตามที่เป็นจริงจงเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าและกิจการงานโดยชอบจงถึงความสันติสุขความสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอันมีทรัพย์สมบัติรูปสมบัติบริวารสมบัติและคุณสมบัติ ให้ยิ่งขึ้นไปถึงสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติอันมีมรสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนตลอดกาลนานเทินเจริญพรสาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากรายการปาทกถาธรรมของพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชย,ยมังคลโลที่ท่านได้แสดงไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งวันนี้รายการธรรมะสู่สันตินํามาฝากเป็นธรรมบรรณาการสู่ท่านผู้ฟังผู้ติดตามรับฟังรายการทุกท่านซึ่งก็เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนดำรงตนครองตนอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไรให้มีความสุขให้พอเพียงแบบเอาตัวรอดได้ในยุควิกฤต เศรษฐกิจที่ทุกท่านกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนเท่านั้นเป็นเครื่องพดุงจิตใจของเราเป็นเครื่องประคับประคองการดำเนินชีวิตของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางให้รอดพ้นฝ่าวิกฤตต่างๆมรสุมชีวิตต่างๆด้วยพุทธธรรมวันนี้ทางรายการก็นำสารธรรมตรงนี้มาฝากท่านผู้ฟัง และก่อนจากกันสาธุชนก็จะลืมทําจิตให้สงบสักครู่หรือวันละนิดเพื่อตั้งกัลยาณกิจให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เก็บตายซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรที่จะประพฤติปฏิบัติไม่ควรละเลยเป็นการฝึกฝนจิตใจของตนเองให้มีเมตตาธรรมอยู่ในจิตใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็ อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพชนเป็นประจำสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงแล้วขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเทินเจริญพร